ันพุธที่3พฤษภาคมขึ้น8ค่ำเดือน6ปีรกาพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันธรรมสวนะพระพุทธองค์ทรงตอบเมื่อ2,000กว่าปีที่ผ่านมา
พระพุทธองค์ตรัสว่ากัลยาณการีกัลยานังคนทำดีได้ดีปาปการีจะปาปกังคนทำชั่วก็ได้ชั่วปัญหานี้พระองค์ตรัสตอบมาแล้วและเป็นจริงทุกประการแต่บุคคลที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความเชื่ออยู่4อย่าง1กัมมะสัทธาเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำนั้นๆว่าทำดีได้ดี2วิปากะสัทธาเชื่อผลของกรรมนั้นก็หมายความว่าผลของกรรมที่เราทำนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นผลดีหรือผลชั่ว3กัมมะสกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์ทุกคนในโลกนี้มีกรรมเป็นของของตนหากเชื่อทั้ง3อย่างนี้ยังไม่ปักใจมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มาเชื่อตัวสุดท้ายนั่นก็คือตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าว่าเป็นสิ่งที่จริงและแน่นอนและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ขอเจริญพร